รายการต่อไปนี้เป็นเพียงรายการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการชี้นำชักชวนหรือระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ต่างๆจะเป็นไปตามความต้องการของนักลงทุนนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดความเสี่ยงก่อนทำการลงทุนทุกครั้งนะครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้ากับกระผมคูเปานะครับทุกท่านสนับสนุนโดย VT Market Trading can be easy We trade in trust We tradeFX Pro Trade Like a Pro Forex for you นะครับชวนเพื่อนภายใต้แนวการแนะนำของนักลงทุนในวันนี้จะได้รับทันทีครับ50 US ดอลลาร์ขออภัยครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้จะได้รับทันที50 US ดอลลาร์ทำโบกฝากประชาสัมพันธ์มานะครับ XM เปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับเราพานักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาด Wall Streetของค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ตลาดมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นครับดัชนีดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดบวกไป 2.47% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 2.37% แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวปิดบวก 2.31% โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า700จุดในวันศุกร์ที่ผ่านมาขานรับกับรายงานข่าวที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะหารือกันเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลงในเดือนธันวาคมซึ่งเพิ่มความหวังว่าเฟดเนี่ยอาจจะดำเนินนโยบายการเงินเชิงรุกน้อยลงครับในส่วนของรายละเอียดข่าวดังกล่าวนะครับก็มาจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะครับที่รายงานว่าเจ้าหน้าที่เฟดบางรายได้เริ่มแสดงความต้องการที่จะชะลออัตราดอกเบี้ยนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในระดับนี้แล้วก็เตรียมส่งสัญญาณถึงแผนที่จะอนุมัติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลงในเดือนธันวาคมครับนางแมรี่ดาลีนะครับประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกก็ได้กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มหารือเกี่ยวกับการชะลออัตราดอกเบี้ยซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเกินไปนอกจากนี้นายชาร์ลส์อีวานประธานเฟดสาขาชิคาโกระบุว่าเฟดควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่เหนือระดับ 4.5% เพียงเล็กน้อยในต้นปีหน้าและก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับดังกล่าวหลังจากนั้นด้านบรรดานักวิเคราะห์ก็ได้คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางเลยในคาร์บอนเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมครั้งที่4ติดต่อกันในเดือนพฤศจิกายนครับที่ผ่านมานั้นตลาดหุ้นสหรัฐเผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อพยายามควบคุมเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่สูงมากซึ่งได้สร้างความวิตกกังวลนะครับว่าการดำเนินนโยบายการที่ผิดพลาดเดี๋ยวจะทำให้เศรษฐกิจนั้นเข้าสู่กับภาวะถดถอยครับตัวนี้คือข่าวที่รายงานเข้ามาล่าสุดต่อมานักลงทุนครับราคาน้ำมันดิบก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปนะครับเดี๋ยวดูการเคลื่อนไหวในช่วงเช้านี้เสริมหน่อยในช่วงเช้านี้ราคาน้ำมันดิบของเราก็ยังคงอยู่ในทิศทางแดนบวกเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ฟื้นอะไรเยอะแยะมากมายครับสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกไปในวันศุกร์เช่นเดียวกันโดยได้รับแรงหนุนจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงและจากการคาดการณ์ที่ว่าความต้องการการใช้น้ำมันในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นหลังมีข่าวรายงานว่าจีนกำลังพิจารณานะครับลดระยะเวลาการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับปิดบวกกันไปอย่างรุนแรงเลยทีเดียวในช่วงเช้าวันนี้ก็มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นทำไฮใหม่ทดสอบ 1,670 ก่อนจะปรับตัวย่อลงมาแท่งเทียมปัจจุบันเหลือ 1,656 ครับทองคำนิวยอร์กปิดบวกไปประมาณ 19.5 เหรียญรับดอลลาร์อ่อนค่าคาดการเฟดชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นผลมาจากนะครับในส่วนของตัวสื่อหรือว่า Wall Street Journal ที่มีการรายงานนั่นแหละครับนักทุนนี่คือสาเหตุหลักๆทั้งหมดครับและนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเรานะครับบางคนถามต่อแล้วอย่างนี้ทองคำมันจะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยคุณครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับนักทุนที่ตลาดดีใจเนี่ยมันเป็นเพราะความคาดหวังการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแล้วผมต้องบอกเลยว่าความคาดหวังเกี่ยวกับการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยมันไม่ได้เป็นการเล่นข่าวแบบนี้กันครั้งแรกสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วแต่สุดท้ายก็ถูกดับฝันโดยประธานเฟดที่ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นเลยเราจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปคุณเราจะมาชะลออะไรล่ะเงินเฟ้อยังสูงอยู่เลยเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในอนาคตอีกเช่นต้นเดือนพฤศจิกายนที่เดี๋ยวจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยอีกตลาดก็จะกลับมาสู่เทรนขาลงอีกเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นน้ำมันทองคำตรงนี้ก็ต้องขอเรียกจะให้เฝ้าระวังกันด้วยนะครับพี่ๆแล้วพบกันใหม่ครับนักลงทุนครับสวัสดีครับ